ไม้ติดบ้านแบร์วอชขอบคุณครับทุกคนเดี๋ยวนะรู้สึกผมจะใส่หัวอยู่คนเดียวนะหมดความเชื่อถือไปแล้วเอาเหรอขอบคุณสปอนเซอร์หน่อยลูกขอบคุณแบร์วอชครับแบร์วอชเป็นอะไรครับสเปรย์แอลกอฮอล์ครับผมสเปรย์แอลกอฮอล์ครับผม 75% ใช่เป็นฟู้ดเกรดอีกสารมั่นใจปลอดภัยทุกวัยเพราะฉะนั้นน่ะเด็กๆใช้ได้นะน่าจะตกช่วงนี้เออตอนนี้มาอีกแล้วนะโอไมคอนนะเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่แบร์วอชขอบคุณไม้ติดบ้านค่ะไม้ติดบ้านนะเป็นไม้มงคลสไตล์มินิมอลนะดีมากช่วงนี้นะครับเทศกาลเยอะแยะมากช่วงนี้เพราะฉะนั้นต้องหาของขวัญของฝากให้ผู้ใหญ่มูยังไงให้ได้เลื่อนขั้นก็ตามนี้แหละนี่แหละต้องมูอย่างนี้แหละเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่เพจไม้ติดบ้านครับผมไปยังไปซื้อไม้ติดบ้านก่อนถัดจากนี้เราจะขึ้นไปตามหาร่องรอยของวิญญาณผู้หญิงที่ชั้น2ของตัวบ้านโดยจากข้อมูลที่ได้มาเป็นไปได้สูงว่าวิญญาณดวงนี้จะเป็นของที่ถูกใครบางคนส่งมาครับคุณเป็นใครครับข่าวประดมนี้นะผู้หญิงคนนึงอะนอนอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็ร้องไห้ผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่ในนี้ร้องไห้ใส่เสื้อสีขาวอแล้วก็กระโปรงสีดำครับเสื้อขาวกระโปรงดำมีใครเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมครับไม่มีนะคุณอ๊อฟเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมครับเห็นแต่หนูว่ามันเป็นของไหนคือเป็นเรื่องของน้องเขาไม่ใช่ของอะไรครับเจ้าของห้องอันนี้ลูกไอ้นี่ของคุณนะใช่มันเป็นของเขาไงไม่เกี่ยวกับพี่เขาเป็นของที่เขามีอยู่ก็คือนั่นแหละอาจจะเจ้ากรรมนายเวรหรือจะอะไรสักอย่างเลยหนูไม่เห็นแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับพี่เขาอันนี้เป็นเกี่ยวกับของเจ้าของห้องคนนี้อ่าซึ่งเขาก็มาอยู่ตามวิบากตามวงรอบของเขาไปแล้วเขาเข้ามาบ้านหลังนี้ได้ปกติเหมือนเดิมแสดงว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรถึงเข้ามาได้ห้องนี้ห้องใครครับห้องลูกชายอยู่คนเดียวคุณเห็นอะไรบอกมาได้เลยครับเห็นอะไรไหมครับเหมือนเดิมครับก็เด็กคนนั้นแหละเด็กคนไหนเอ่ยตรงที่อยู่ตรงบันไดอ่ะเด็กที่อยู่ตรงบันไดเข้ามาอยู่ในนี้ครับแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับแล้วก็มีผู้หญิงผมสีดำเรียบฮะผู้หญิงผมดำเรียบอันนี้เขาเป็นใครครับคุณอ๊อฟคุณแอร์คือผมสีดำเด็กไม่ใช่เด็กผู้หญิงหมายถึงผู้หญิงข้างนอกก็คือข้างนอกอ่ะพี่เจคือเขาคงมองแบบมองเฉยๆประมาณอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับด้วยกันเกี่ยวแต่คือเด็กเนี่ยฮะกำลังคิดอยู่ว่าของคนนี้หรือว่าของคนนี้ของคนไหนของลูกหรือของแม่ว่าจะตามลูกหรือตามแม่อย่างเงี้ยหรออาร์ทีโอเห็นมีเด็ก2ตรงนู้น1ข้างหน้านู้นแต่ตอนนี้อยู่ในนี้หมดแล้วผู้หญิงอยู่ไหนลูกข้างนอกเหรอครับข้างนอกนะฮะคราวนี้เด็กเป็นใครก็คิดว่าน่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรล่ะเราเคยรู้สึกถึงไหมก็คิดเหมือนกันค่ะฮะรู้สึกถึงเหมือนกันนะค่ะฮะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับที่เขาต้องมาดีดเลยโอเคถ้าอย่างนั้นเรายังมีอีกห้องนึงนะที่เราต้องเข้าไปนั่นก็คือห้องที่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนั่นคือห้องของคุณเปิ้ลเองก็คือตอนนอนแล้วก็แบบคลิกโอเคอ่ะทางนั้นอยู่ไหนครับห้องคุณเปิ้ลนำนะครับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งฮะใส่ชุดเขียวดำผมสั้นยืนอยู่ตรงนี้ครับอยู่ไหนครับตรงนี้ครับยืนอยู่นี่ครับเป็นผู้หญิงครับผมสั้นผมสั้นฮะผมสั้นคนที่ผมสั้นนะครับเสื้อสีดำเสื้อสีดำครับแล้วก็ตัวไม่สูงมากอายุประมาณเท่าไหร่ไม่เห็นหน้าอันนี้คนละคนกับข้างล่างไหมคนละคนค่ะคนละคนนะครับคุณแอร์คุณอ๊อฟรู้สึกถึงผู้หญิงคนนี้ไหมไม่ค่ะคุณอ๊อฟรู้สึกเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมครับเห็นแต่ว่าไม่ได้เห็นแบบนอนที่โอนะเห็นเป็นยังไงครับก็เห็นเป็นผู้หญิงคนนั้นแหละเป็นผู้หญิงคนข้างล่างแหละแต่ว่ารวบเดียวกันแต่ว่ารวบผมผมถามเขานะครับทำไมถึงมายุ่งวุ่นวายกับผู้หญิงคนนี้กับคุณเปิ้ลเนี่ยเสือกอไก่ครับฮะเสือกอไก่ครับบอกผมว่าเสือกเนี่ยเหรอครับกูไปต่อไม่เป็นเลยเดี๋ยวเจอออฟนะแต่กูตามเอาคุณเปิ้ล
เดี๋ยวคุณเปิ้ลไปนั่งอยู่ตรงเอาอยากเห็นแบบตอนลองไปนั่งอยู่ตรงนี้สิคือครั้งแรกที่พี่เปิ้ลรู้สึกก็คือนอนอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมคะสิ่งที่เป็นคือยังไงนอนเราก็นอนอยู่แฟนก็นอนอยู่ขอขั้นแป๊บนึงนะคุณเปิ้ลนอนฝั่งนี้ป่ะใช่ค่ะอ่าฮะชัดคืออะไรคุณเห็นอะไรคุณเห็นอะไรชัดคือถ้าสมมติว่าพี่เปิ้ลคือกำลังเขาฝังไว้ตรงเนี้ยมันมีตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยที่เห็นเป็นของอ่ะมันใช่เลยอ่ะอ่าฮะชัดอ่ะถ้างั้นคุณเปิ้ลขยับไปด้านนู้นนิดนึงอ่ะแค่นี้พอตอนที่ผู้หญิงคนนั้นอยู่ไหนทีโอก็ยืนอยู่นู่นอ่ะถ้างั้นผมถามอย่างงี้ตอนที่เกิดอาการเนี่ยเวลาเรานอนอยู่เนี่ย1ได้ยินเสียงค่ะอ่าฮะมีอะไรอีกก็ที่ได้ยินเสียงเหมือนคุยข้างนอกแต่เราไม่สนใจอ่าฮะแต่ที่ทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดใจก็คือเวลาจะนอนเหมือนไม่ให้นอนครับไม่ให้มึงนอนผู้หญิงคนนี้อยู่ไหนตอนเนี้ยตรงนู้นอยู่นู่นอ่ะไหนลองสิลองทำอะไรให้ทีมงานเห็นหรือคนดูเขาเห็นสิว่าคุณสามารถทำได้จริงๆผมขออย่างนึงได้ไหมฮะผมอยากเห็นอาการจริงๆฮะจะทำยังไงให้เห็นอาการจริงครับอยากเห็นพี่เปิ้ลเป็นอาการอย่างนั้นฮะดับเป็นๆเลยมันก็จะเป็นครั้งก็นอนอยู่เหมือนคนมาผักหัวสะตุกมันไม่สามารถมาได้คือเท่าที่รู้สึกตอนนี้นะครับเป็นของแขกแต่ของแขกไม่ใช่ของแขกอิสลามนะเป็นของพราหมณ์อ่ะฮินดูอ้าวใช่เพราะสิ่งที่เห็นคือกำไรจันทานกำไรจันทานนึกออกปะที่หนูเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าคนจันทานอ่ะเขาจะมีวันนะของเขาใช่ไหมวันนะเขาอยู่ในวันนะแต่นี่คือจันทานเนี่ยไม่ใช่วันนะจันทานก็คือคนนอกวันนะซึ่งคนนอกวันนะเนี่ยค่ะที่เรียกว่าจันทานเนี่ยค่ะเขาจะมีกำไรบ่งบอกความเป็นคนนอกวันนะของเขาอยู่อ่าฮะอ่าฮะน่ะคือคนนั้นน่ะที่เท้าเหรอใช่ใช่เปล่าใช่นี่มันบอกอยู่ใช่ใช่อ่ะแล้วไปเข้าเขาทำไมอ่ะไม่ได้เข้าไปผ่านร่างเขาทำไมเออผ่านใช่ไปผ่านร่างเขาทำไมลูกคุยไม่รู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องเหมือนเคยดูละครเรื่องเงาะป่าไหมฮะเหมือนเวลาเราคุยกับเงาะป่าอ่าฮะเออมันก็คือพยายามแดดอยู่เงี้ยแลบดินปิ้นตาแบบเอาไงเนี่ยแต่หนูมั่นใจว่าลักษณะนี้ครับคือของของแน่นอนเพราะว่ามันดำมากดำสนิทแล้วอย่างเงี้ยเราเคลียร์เลยได้ไหมหนูมีคำถามว่าเคยมีใครขึ้นมานอนบนห้องนี้ไหมมีค่ะก็เพื่อนเหมือนกันใช่ไหมก็เพื่อนเหมือนกันค่ะโอเคนอนกับสามีไหมก็บางครั้งก็ให้นอนด้วยกันนะคะเพราะว่าเขาง่วงนอนแล้วแฟนหนูก็ต้องทำงานเช้าประเด็นน่ะเนาะตอนแรกอ่ะแอบคิดว่ามันอยู่หลังเตียงแต่ไม่ใช่มันอยู่ในเนี้ยเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะขนลุกเลยถ้าพูดถ้าใช่นี่ขนลุกเลยอ่ะเราคนไม่เจอเราเจอไหมไม่เจอมันคืออะไรสวดใส่ทางนู้นฝั่งลอยแล้วสองอันนั้นคือของผู้หญิงนะแต่ของผู้ชายอยู่ตรงเนี้ยรู้แม่งอยู่ตรงไหนอ่ะพี่แต่มันอยู่ตรงเนื้อตอนนี้สิ่งที่เรากำลังสันนิษฐานเนี่ยคิดว่าน่าจะหาบทสรุปได้ณเวลานี้ถูกต้องไหมคือหนูว่าได้บทสรุปแล้วว่าใครเป็นคนทำเนาะแต่ตอนนี้คือที่นั่งอึ้งๆอยู่เนี่ยฮะที่ว่าไม่ได้หลบคือพยายามหาวิธีว่าจะแก้ยังไงเพราะว่ามันน่าจะต้องแก้ตอนที่พี่เขาเป็นหรือเปล่าเพราะตอนนี้เรากับมองว่าเราไม่เห็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่คือเราก็เห็นแหละว่ามันคือคนนั้นแต่คนนั้นไม่ยอมผ่านอะไม่ยอมผ่านร่างอะเราก็เลยไม่รู้ว่าจุดที่มันเป็นจุดลิงก์ระหว่างวิญญาณดวงนั้นกับพี่เปิ้ลเนี่ยคือจุดไหนครับทางเราถามข้อมูลคุณเปิ้ลแล้วกันว่าเวลาเราเป็นอะไรแบบเนี้ยเราเป็นแบบเวลาใกล้ๆเคียงกันไหมใช่ค่ะจะตีสองช่วงประมาณตีสองใช่เที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนไปหลังเที่ยงคืนไปจะกลัวการนอนกลางคืนหลังเที่ยงคืนไปจนถึงตีสี่ก็จะมีอาการนั้นใช่ก็เลยทำให้ไม่นอนกลางคืนแล้วก็ไปนอนกลางวันเอาจะกลัวการนอนกลางคืนคือประเด็นที่พูดอย่างนี้นะแอขอรวมเป็นสองประเด็นหนึ่งเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรแหละเจ้ากรรมในเวรชัดเลยสองแล้วเขาก็เป็นในรูปของของด้วยมันสองเท่าพี่เจคือเช่นคือดวงวิญญาณดวงเนี้ย
ครั้งหนึ่งเคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรของอาจจะทางของพี่เปิ้ลหรือของผู้ชายอยู่แต่วันหนึ่งเมื่อเขาเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของซึ่งวันนั้นเขาไม่เจอพี่เปิ้ลเลยนะคือหายจากพี่เปิ้ลไปเลยนานมากแล้วแต่วันหนึ่งเขาโดนส่งมาที่นี่ปุ๊บแล้วก็เจอพี่เปิ้ลด้วยเงี้ยมันยิ่งแบบสองเท่าอ่ะแล้วทำไมเขาถึงมาประจบเหมาะกันได้แบบนั้นล่ะกรรมทุกสิ่งทุกอย่างถูกวางกันหมดแล้วคือเขาอาจจะส่งมาซึ่งอาจจะส่งตัวอื่นมาก็ได้ไงแต่นี่ดันส่งตัวนี้มาส่งมาถูกตัวมากไม่มีใครหนีนี่กรรมได้นี่กรรมเมื่อถึงเวลาต้องถูกชดใช้และทวงคืนเป็นเรื่องปกติของมนุษย์แล้วอย่างนี้คือสิ่งที่เราลำบากตอนนี้อยู่คุณเปิ้ลมันคือการนอนไม่หลับใช่ค่ะมันจะเป็นปัญหาการนอนไม่หลับอย่างอื่นล่ะเราจะตื่นไปธุระเราก็ตื่นไม่ได้เขาอ่ะมีปัญหาเฉพาะเรื่องส่วนตัวแต่ส่วนเรื่องเงินทองอ่ะต่อให้คนอื่นนะแต่ต่อให้คนอื่นตัวเองอะดาวลงไปไหนนะแต่ตัวเองก็ยังพอที่จะประคองตัวเองได้แน่นอนพอหลังจากมีอาการแบบนี้ก็ไปหาหมอนู่นหมอนี่หมอนั่นมีการยกพานครูมีการทำอะไรต่างๆมามากมายทุกครั้งที่ไปกลับมาก็จะมีอาการหนักขึ้นทุกครั้งใช่ค่ะใช่แล้วถ้าวันเนี้ยถ้าเรามาใช่ไหมไม่แก้นะกลับไปนะก็จะหนักอีกเหมือนเดิมนั่นเหมือนการบูทของนะแต่แอลว่านะจุดหลักของมันเลยอ่ะไม่ได้อยู่ที่การไปตรงนั้นมันเป็นแค่เป็นการเติมพลังเหมือนเวลาเราไปเหมือนเรามีครูอ่ะพี่เวลาเรามีครูใช่ไหมเราต้องไปหาครอบครูเวลาครอบครูจะได้พลังอันนี้เหมือนคล้ายๆกันเลยเหมือนแบตหมดก็ไปเข้าแท่นชาร์จใช่แค่นั้นเองแต่ว่าของเดิมเขาอ่ะไอ้กิมมิคหลักอ่ะมันมาแล้วอ่ะเอาง่ายๆคือเหมือนตอนนี้เหมือนพี่เปิ้ลถือโทรศัพท์ไร้สายอยู่แล้วพอเสร็จมันโทรศัพท์ไร้สายมันแบตหมดมันก็จะตุ๊ดอ่ะก็ต้องไปหาไปมูหน่อยไปมูไปมูนี้ก็มีเพื่อนเป็นคนพาไปหมดก็ใช่ไงคือใครพาไปก็ได้แต่ขอต้องมูอ่ะก็มูให้มันได้โทรศัพท์เดี๋ยวไปชาร์จแบตแล้วโทรศัพท์ก็กลับมาใช้ได้ดีเราก็เป็นคนตามเพื่อนอะไรว่าดีเราก็ไปอะไรประมาณนี้ค่ะได้ก็จริงๆเรื่องมูเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนไปมูอยู่แล้วปกติช่วงนี้บูมมากแต่เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการไปมูต่างๆถูกต้องและการมูคือการไปชาร์จแบตเฉยๆเพราะตัวจริงๆตัวเต้ารับมันจริงๆมันมาตั้งนานแล้วมันถูกฝังอยู่ในตัวแล้วทั้งทำบุญทั้งอาบน้ำมนต์ทำพิธีมีคนมาไล่ไหมเคยมีคนมาไล่ไหมก็ในคลิปนี้ก็มีการไล่นะไม่ได้ไล่เลยอันนั้นเหมือนการเอามีดขู่อ่ะอันนี้ขอโทษนะไม่ได้ว่าพี่คนเหมือนกับเอามีดขู่ว่าจบไหมจบไหมจบไหมแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ที่ทำไปเราไม่ได้เบลมในสถานที่หรือพิธีกรรมตรงนั้นที่ทำหรือแม้ทั้งประธานหรือว่าไม่เกี่ยวนะคะต้องบอกว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นคล้ายๆกับเวหนึ่งในการที่เปลี่ยนที่ตัวเราใจเราแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆทานทุกอย่างพิธีกรรมทุกอย่างแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในตัวเขาเนี่ยมันคือกรรมกับของเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยไปทำอะไรอย่างนั้นก็ไม่ออกแน่นอนถูกถูกไหมฮะเจ้ากรรมนายเวรนะขจัดให้ออกมีวิธีเดียวนั่นคือทำยังไงก็ได้ให้เขาอโหสิกรรมกรรมฐานเดี๋ยวนะบวชก็แล้วนะบวชชีบวชจริงป้าที่พามป่ะก็คือเพื่อนชวนไปแล้วก็จะไปบางทีก็ก่อนมันเกิดเขาไม่เข้าใจโอเคผมเข้าใจในสิ่งที่เขาทำไปถูกว่าทำไมมันถึงไม่ดีขึ้นเอางี้ดีกว่าผมเข้าใจเขาแล้วอ่ะโอเคตรงนี้ผู้หญิงคนนี้นี่เขาเปลี่ยนสีหน้าไหมลูกทีโอไม่เปลี่ยนนะก็ไม่เปลี่ยนก็ยังทำมึนสายเดิมอะไรดีไหมเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าถ้าไม่เห็นนะเข้าใจทีโอนะว่าทำไมถึงอยากเห็นพี่เปิ้ลแบบเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะถ้าไม่เห็นบางทีเราก็เข้าไปแก้ไม่ได้อะเหมือนแบบเข้าไปไม่ตรงช่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยยังไม่กล้าผมอย่างนี้ดีกว่าคือผมแค่อยากรู้ว่าผมไม่ได้ไปท้าทายเรียกเขามานะแต่ผมอยากแก้ให้ตรงจุดเพราะนั้นคุณเปิ้ลครับผมขออนุญาตนอนที่ของเราดีกว่า